โอเคครับคุณผู้ชมครับก็หลายคนน่าจะอยากรู้นะว่าเมื่อไหร่เราจะได้ทำฟูลบอร์ดกันสักทีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยก็มีทอยเริ่มหลังกับว่าการ์ดมันไม่ค่อยขึ้นนะคือก็พยายามจะทำแต่มันโอ้ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะฮะการ์ดมันไม่ขึ้นนี่นะแม่เอาละรอบนี้ได้ทำแล้วแหละเชื่อผมผมเรียนมาโอเคเราสามารถเริ่มได้ด้วยนี่ครับ Excelsior แต่ว่านี้เราต้องไม่โดนขัดนิดนึงนะเพราะโดนขัดนี่ค่อนข้างจะแย่นะครับโอเคค่อนข้างจะแย่เรากระโดดโมเย่มานะครับโมเย่แล้วก็กด text โมเย่นะครับผมทำการนะครับโชว์ได้จั่ว1ไม่ได้จั่ว1ครับโชว์แล้วได้สเปน1โทเค็นนะฮะหลังจากนั้นก็ลิงก์ไปครับลิงก์ไปปึ๊บเรียกมาเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็กด text ครับแล้วก็อีกรอบนึงครับโมเย่ได้จั่ว1นะฮะอันนี้ได้เสิร์ชก็เดี๋ยวเสิร์ชเป็นเวทชุบมาแล้วกันนะครับฝั่งดูไม่น่ามีของขัดเลยเวทชุบชีวิตมาฟืบชุบชีวิตโอเคเอาขึ้นมือนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เวทชุบชีวิตนะเพราะอย่างนี้นะเราก็กดเทคนะครับลองหยวนนะฮะทิ้งไปกระโดดสเปย์นะครับอันนี้ก็ได้ทำฟูลบอร์ดนะครับเป็นการฟูลบอร์ดนะครับผมบารอนเดอร์เฟลครับฟูลบอร์ดแบบนี้บารอนเดอะเฟลเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นครับกดเทคนะฮะกดเทคแล้วก็ยิง 1,200 นะครับจากนั้นใช้ชุบครับชุบมาแล้วก็ชุบตัวไทอาร์มานะครับผมที่ยังไม่ได้เล่นชุบมาเรามีบารอนแล้วค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับจากนั้นครับอันนี้ก็เป็นเทคนะฮะในการบานิชออกสเปซโทเค็นนะครับไปโทเค็นมาแล้วก็ทำเป็นดราไกด์นะครับปิดนี่ก็เป็นบอร์ดแรกนะครับธรรมดาชิวๆสบายๆนะผม3ตัวครับ3ตัวหลักอันนี้ก็น่าจะอยู่ในโชว์แมทนะฮะสำหรับคลิปนี้โอเคครับไทอาร์ก็จะมีเท็กซ์นะครับในการโม่ของลงก็แนะนำว่าให้โม่กับดักลงไปนะครับโม่กับดักไปเล่นเทิร์นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมอบด็อปเลตมอบคอบายครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้บอร์ดนี้มีเนทุกอย่าง1รอบนะครับเนไว้กับดัก1รอบเนมอนสเตอร์1รอบเรามีคอบายแล้วก็มีด็อปเลตนะครับโอเคประมาณนี้ครับไม่ต้องกดเทคนะฮะLightning Storm นะครับเขาต้องการเคลียร์ใช้ดราไกด์นะครับเน Lightning Storm ได้เลยแต่ผมคิดว่าเขาคงจะมีด็อปเลตแหละนะครับถ้ามาอย่างนี้นะไม่มีครับไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีก็เนได้เลยครับเพราะนี้เนแค่เวกับดักครับก็เนไปก่อนแล้วกันเนแค่เวกับดักก็เนไปก่อนนะฮะโอเคนะครับฟิวชั่นเดสตินี่นะครับใบนี้ก็ควรเนนะครับไม่งั้นเล่นเอ็นฟอสเซอร์ง่ายๆเลยเนทิ้งไปเลยนะครับเนแล้วก็บึ้มไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยว DPE มาเราจะแย่นะฮะโอเคไม่ต้องห่วงครับมันใช้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ฮะนี่ก็เป็นบอร์ดแรกนะครับ3เนเกตชิวๆสบายๆนะครับค่อนข้างจะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะครับก็เจอกันในโชว์แมตช์นะครับแมตช์นี้อ่ะโอเค The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับในโชว์แมตช์นะการสเปรย์การอัญเชิญแบบพิเศษของเด็กนี้ก็จะเก่งนะครับเมตามีคนถามว่าเด็กนี้เก่งขนาดไหนครับพี่เก่งสุดในเกมนะครับผมเก่งสุดในเกมเลยนะฮะเป็นเมตาเทียร์ศูนย์เลยนะฮะสำหรับซอสโซครับวันนี้นำเสนอซอสโซเพียวให้คุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวซอสโซผสมเทนยีจะตามมาทีหลังนะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กขาดประมาณ3ใบนะครับที่เป็นการ์ด UR แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ตั้งบอร์ดเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่สามารถคราฟได้แล้วเพราะว่าเศษมันหมดแล้วนะครับนี่ผมแบบสละหลายเด็กเพื่อเด็กนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคคุ้มค่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เด็กแนวแบบคอมโบมากกว่านี้แบบว่ามีหลายก๊อกในการเชิญก็แนะนำว่าเดี๋ยวรอผสมเทนยีได้นะครับอ่ะวันนี้มาดูซอสโซเพียวกันก่อนนะครับเมนเด็ก40ใบเป็นการ์ดซอสโซประมาณครึ่งนึงเริ่มด้วยซอสโซออฟโมเย่นะครับโมเย่เมื่อลงนะโชว์การ์ดซอสโซ1ใบครับสเปซโทเค็น
โทเค็นซอร์สโซเนี่ยเป็นโทเค็น4ดาวเป็นจูเนอร์นะครับแล้วก็ซิงโคต่อแค่นั้นเลยนะถ้าใช้วัตถุดิบซิงโคจวน1นะครับซอร์สโซออฟไทอาร์ Banish 1เรียกโทเค็นนะครับถ้าใช้เป็นวัตถุดิบซิงโคโมการ์จากเด็กลงสุสาน1ใบ Incredible Excelsior ครับถ้าอีกฝั่งมีมอนมากกว่าเรากระโดดฟรีจากมือสามารถแซกตัวนี้ครับเพื่อสเปรย์จากเด็กตัวอะไรก็ได้ที่เป็นซอร์สโซหรืออัลบาสแต่ว่าอัลบาสไม่อยู่เด็กนี้นะครับก็เป็นเอาง่ายๆแซกตัวเองเพื่อกระโดดจากเด็กได้เลยครับซอร์สโซตัวไหนก็ได้แปลงร่างนะฮะซอร์สโซสเตรจิสนะครับหลงหยวนทิ้งซอร์สโซ1ใบกระโดดฟรีเรียกโทเค็น1ตัวนะครับตัวนี้6ดาวโทเค็น4ดาวรวมกันเป็น10บารอนเดอเฟลเห็นมั้ยฮะเล่นง่ายมั้ยเล่นง่ายเนาะใช้วัตถุดิบซิงโคยิงไลฟ์อีกฝั่ง 1,200 เด็กนี้เล่นง่ายมากนะครับความง่ายในการเล่น1ดาวนะครับซอร์สโซอิมเมอร์เจนซ์เสิร์ชมอนเตอร์ซอร์สโซ1ใบนะครับถ้าเกิดว่าโดนแบนิชนะครับปรับดาวเพิ่มหรือลดมอนได้1ตัวนะครับซอร์สโซซอร์สโซแซเครตเวชชุบชีวิตซอร์สโซนะครับถ้าโดนแบนิชปรับดาวได้1อันเห็นไหมฮะเอฟเฟกต์ดูง่ายไหมเอฟเฟกต์ดูง่ายมากเลยเนาะนะครับต่อไปจบแล้วซอร์สโซจบแล้วครับซอร์สโซมีแค่นี้เลยเมนเด็กที่เหลือแฮนด์แทร็ปแม็กซี่เมื่อฝั่งสเปย์จัว1นะครับเป็นแฮนด์แทร็ปปาได้จากบนมืออุลาระขัดได้3อย่างครับขัดการอัญเชิญจากเด็กขัดการเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับโกสเบลนะครับเป็นอุลาระเวอร์ชันสุสานก็คือจะขัดการเอาการ์ดจากสุสานกับมือกับขึ้นมือหรือเด็กหรือว่ากับเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับขัดการสเปย์จากสุสานแล้วก็ขัดการแบนิชการ์ดจากสุสานนะครับโกสเบลเนาะอ่ะแล้วก็อุกกาบาตนะครับถ้าฝั่งลงครบ5ครั้งนะครับนับการเชิญแบบ normal หรือการเชิญแบบสเปย์ไม่นับการเชิญแบบ tribute หรือบูชายันนะครบ5ครั้งหรือมากกว่ากวาดทั้งสนามครับเรียกตัวนี้แล้วเรียกโทเค็นให้ฝั่ง1ตัวนะครับโทเค็นเนี่ยพลังก็คือมอนเตอร์ทุกตัวที่กวาดบนสนามรวมกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของคอบาเดเกรฟครับแบนิชการ์ด1ใบในหลุมอีกฝั่งครับมอนสเตอร์ที่โดนแบนิชเนี่ยเรียกว่าเท็กซ์หรือว่าเอฟเฟกต์เนี่ยโดนเนเกตยันจบเทิร์นหน้าไม่ใช่จบเทิร์นนี้นะยันจบเทิร์นหน้าด้วยนะครับครอสเอาท์ดีไซเนเตอร์เหมาะมากกับเด็กที่มีแฮนด์แทร็ปเยอะๆแบบนี้นะครับครอสเอาท์เนี่ยเอฟเฟกต์คือส่งการ์ดของเราจากในเด็กเนี่ยแบนิชออกไปใบนึงแล้วก็ทำให้การ์ดอีกฝั่งอ่ะโดนใบยันจบเทิร์นนะครับมันเอาไว้ใบแฮนด์แทร็ปด้วยกันส่วนใหญ่ไปใบสามันด้วยกันแต่ว่าถ้าเราเจอซอสโซนด้วยกันก็คือใบซอสโซนด้วยกันได้นะแต่ว่าถ้าเจอเด็กอื่นส่วนใหญ่ก็คือใบอุลาระใบแม็กซี่ใบอุกกาบาตได้หมดถ้าเกิดว่าเรามีใบนั้นในเด็กก็คือใบได้หมดเลยนะครับดอปเลตดอปเลตก็คือส่งการ์ดนะครับจากมือหรือจากสนามลงสู่สารกี่ใบก็ได้นะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์อีกฝั่งตามที่ส่งไปนะครับอีกฝั่งจะไม่สามารถขัดดอปเลตได้นะครับถ้าเกิดว่าเราส่งการ์ดประเภทนั้นลงเช่นสมมติว่าอีกฝั่งมีลูกชิ้นอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างลูกชิ้นไรตอนเพราะทุกคนรู้มันทำอะไรได้ถ้าเราส่งมอนเตอร์ลงนะครับอีกฝั่งเนี่ยลูกชิ้นอีกฝั่งจะไม่สามารถสวนเราได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะขัดลูกชิ้นแต่เราดันส่งการ์ดเวทลงไม่ได้ส่งมอนเตอร์ลงอีกฝั่งสามารถเนเกตลูกชิ้นได้เพราะว่าเราไม่ได้ส่งมอนเตอร์ลงนะฮะถ้าจะเนเกตมอนเตอร์ที่สามารถเนเกตเราได้เราต้องส่งมอนเตอร์ลงด้วยประมาณนั้นนะครับอิมเพอร์ครับเนเกตเฟลมอนเตอร์1ตัวสามารถปาจากมือได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าหมอบเป็นการ์ดกับหลักธรรมดามีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือทั้งคอลัมน์นั้นใช้ไม่ได้จนจบเทิร์นนะฮะโอเคซอสโซผมลืมกำตักอีกใบนึงซอสโซแบ็คเอาท์นะครับก็ยิงเรา1ยิงอีกฝั่ง2ใบง่ายๆเลยนะครับเนาะถ้าการ์ดใบนี้โดนแมเนจนะครับเรียกโทเค็น1ตัวนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ Fusion Destiny ครับ DPE เด็กนี้ได้เล่นสบายๆเก่งมาก Fusion Destiny ดียังไง DPE เก่งยังไง Fusion Destiny ใช้การ์ดใบนี้ใบเดียว Fusion จากเด็กได้เลยครับโดยใช้2ตัวนี้ Celestial กับ Dasher นะครับก็คืออัญเชิญ Fusion ได้เลยอัญเชิญตัวนี้ได้เลยโดยใช้มอนเตอร์จากเด็กหรือจากบนมือก็ได้ซึ่งอัญเชิญจากเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมีเทคอะไรเพิ่มเติมไหมCelestial เนี่ยมีเทคเพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือแบนิชตัวนี้กับอีกตัวนึงจั่ว2ได้แต่ว่าใช้ได้ในเทิร์นที่ไม่ได้ฟิวชั่นออกมาคือต้องใช้ในอีกเทิร์นหนึ่งนะครับใช้ในเทิร์นที่เรียกส่งมันโดนมันโดนส่งลงสุสานเลยไม่ได้นะครับต้องใช้ในอีกเทิร์นหนึ่งนะแล้วก็ Dasher นี่ก็คือถ้าเกิดเราจั่วได้มอนนะครับผมสามารถสเปย์ได้ในช่วงดอฟเฟสนะถ้าเราจั่วแบบจั่วดอปกติเนี่ยได้มอนสเตอร์สามารถโชว์แล้วก็สเปย์ได้นะครับเนาะแต่ว่าใบนี้ต้องอยู่ในสุสานนะถึงจะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้โอเคนะอ่ะนี่เป็นข้อดีเลยของไอ้พวกDasher แล้วก็ Celestial นะครับแล้วก็ DPE เก่งยังไงหลายคนบอกเฮ้ยมันโกงอะไรขนาดนั้นไม่เห็นจะโกงเลยโกงมากครับมันยิงตัวเอง1ยิงฝั่ง1ใบยิงฟรีข้อดีอีกอย่างอีกฝั่งพลังลด400อ่ะผมพูดเลยมันลด400แน่เพราะว่าเรามีฮีโร่2ใบนะครับถ้าเล่นเด็กอื่นอาจจะเยอะกว่านี้เช่นถ้าเล่นฮีโร่ก็เยอะลดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเรามีแค่2ใบมันลด400และอีกเทคนึงที่น่าสนใจมาก
เมื่อมันถูกส่งลงสุสานนะครับโดยการถูกทำลายจากแพทเทิร์นหรือการเอฟเฟกต์เนี่ยมันสามารถสเปรย์มาใหม่เรียกมาใหม่ได้ในแซนด์บายเฟสหน้าคือชุบตัวเองซ้ำได้ครับชุบตัวเองซ้ำได้แล้วก็ยิงใหม่ชุบตัวเองซ้ำได้แล้วก็ยิงใหม่แล้วเอฟเฟกต์ยิงเป็นควิกเอฟเฟกต์หมายความว่าสามารถเชนสวนได้นะครับนี่คือข้อเก่งมากของเอนฟอร์เซอร์พูดง่ายเราจะยิงฟรีได้ทุกรอบ1ใบแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าใบนี้ยังวนอยู่ในสุสานและไม่โดนเอาแบนิชออกมันจะวนตลอดไปนะครับผมเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวต่อมาอยู่อย่างซิงนะครับตัวนี้เนี่ยเอาจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอีกฝั่งจะไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดไปนี้ได้นะครับที่ใช้จริงก็คือถ้าการ์ดที่เราควบคุมเนี่ยถูกทำลายโดยแบตเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกต์นะครับสามารถสเปรย์เวิร์มมอนเตอร์จากเด็กในดีเฟนส์โพซิชันได้นะครับพวกนี้เป็นเวิร์มนะพวกนี้เป็นเวิร์มนะครับก็คือสามารถสเปรย์ลงมาได้เนาะคิมสันเบเตอร์นะครับถ้าการ์ดนี้ทำลายมอนเตอร์ได้นะครับก็อีกฝั่งไม่สามารถสเปรย์เวล5หรือมากกว่าได้นะครับในเทิร์นหน้าตัวนี้ได้ใช้นะครับในบอร์ด2เป็นอย่างซิงครับตัวนี้คือสามารถที่จะดีดการ์ดอีกฝั่งนะครับกลับเข้าเด็กได้ตามจำนวนนะครับถ้าที่ต่างกันของเวิร์มมอนเตอร์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโคนะครับผมก็อย่างเช่นถ้าเราไทอามาเป็นธาตุลมแล้วเราจูเนอร์ของเราเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำนะครับก็มี2ธาตุเนาะอย่างนี้ก็คือดีดได้2ใบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงที่ดีมากๆคือสามารถที่จะเลือกการ์ด1ใบนะครับยิงการ์ดของเรา1ใบแล้วก็สเปรย์เวล4หรือต่ำกว่ามอนเตอร์1ใบในหลุมกลับมาได้ซึ่งพอสเปรย์กลับมาจะสเปรย์โมเย่มาโมเย่โชว์เห็นและเรียกโทเค็นซิงโคต่อได้นะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วเป็น SR ก็แนะนำให้คราฟไว้ดราไกดราไกเทคที่ใช้ของอันนี้ก็คือนะฮะไม่ฝั่งใช้งานเวทกับดักนะครับสามารถเนเกตได้เลยนะครับเนเกตได้เลยเนาะเพราะว่ามันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนเตอร์ธาตุน้ำเป็นสุสานครับซึ่งธาตุน้ำเรามีอยู่แล้วนั่นก็คือทางฝั่งของโมเย่นะครับแกรนด์มาสเตอร์ที่จริงอันนี้ต้องใส่2ใบ3ใบด้วยซ้ำนะแต่ว่าผมของหมดอย่างที่บอกนะฮะเอฟเฟกต์มันคือถ้ามันซิงโครครับสามารถที่จะเสิร์ชการ์ดขึ้นมือได้ที่เป็นซอสโซหรือว่าจะแบนิชการ์ดก็ได้ถ้าแบนิชแล้วก็แบนิชกับดักพอกับดักโดนแมนิทเรียกโทเค็นถ้าเสิร์ชก็เสิร์ชอย่างอื่นก็ได้เช่นเสิร์ชเวทชีวิตเสิร์ชตัว6ดาวสเปรย์ฟรีต่ออะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคหนึ่งนะฮะนั่นคือสามารถแบนิทซอสโซครับแบนิทซอสโซ1ใบหรือว่าการ์ดเบอร์มอนเตอร์1ใบจากมือจากสุสานเนี่ยเพื่อในเกตเอฟเฟคมอนอีกฝั่ง1ใบนะครับมันก็จะเป็นคอมโบต่อกันเดี๋ยวเราไปดูคอมโบในตอนเล่นอีกทีนะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าบารอนเดอะเฟลอร์ครับสุดยอดการ์ดนะครับผม1ครั้งต่อเทิร์นครับเอฟเฟคนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งเลยเลือกการ์ด1ใบยิงทิ้งจบนะฮะแล้วก็อีเอฟเฟกต์หนึ่งครับใช้ได้แค่1ครั้งตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลด์นั่นคือสามารถเนเกตได้ทุกอย่างรอบหนึ่งแล้วก็ทำลายทิ้งนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคก็คือในช่วงสแตนด์บายเฟสเนี่ยมันจะเอาตัวเองกับเอ็กต้าเด็กครับแล้วก็ชุบมอนเตอร์9ดาวหรือต่ำกว่าออกมานะฮะจากหลุมนะแล้วก็เพื่อซิงโครเรียกมันมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเอฟเฟกต์เนเกตได้ทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งใช้ได้ต่อเรื่อยๆนะครับเนาะมันจะวนไปเรื่อยๆนะโอเคซอสโซสุพรีมนะครับตัวนี้บวก100ตามจำนวนการ์ดโดนแบนิชนะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเสีย100นะถ้าการ์ดนี้จะถูกทำลายสามารถแบนิชกันตายให้ได้แล้วก็ถ้าเห็นการ์ดโดนแบนิชนะครับสามารถที่จะแบนิชการ์ดจากฟิลอีกฝั่งแล้วก็หลุมอีกฝั่งอย่างละใบได้นะครับผมแบนิชฟิล1แบนิชหลุม1เก่งนะเก่งเลยเก่งจัดเลยครับฉางยิงนะฮะน้องช้างกับบากุสก้าใช้เวล4 2ตัวครับน้องช้างนี่เป็นตัวที่เบรกได้นะแต่ว่าที่ช้างเอามาเล่นเพื่อเล่นคู่กับซุดด้วยนะครับเพราะว่าช้างนี่เอฟเฟกต์มันคือนะฮะเอฟเฟกต์มันคือนี่ครับที่ได้ใช้บ่อยๆเลยคือตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะ Wild Discard ถ้าเกิดว่าใบนี้เนี่ยมันตั้งป้องกันอยู่นะครับอีกฝั่งเนี่ยจะต้องตั้งป้องกันทั้งหมดเท่านั้นนะครับมันจะเก่งมากกับเด็กที่ไม่ใช่เด็กลิงก์อ่ะนะมันคือแบบว่าจะโดนบังคับตั้งป้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือตีไม่ได้เอซูดครับเอซูดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามอนเตซีเราตีเธอนี้นะครับสามารถที่จะทับใบนี้ได้เลยในช่วงเมนเฟส2เนาะแล้วก็ถอด2ครับส่งการ์ดทุกใบนอกเหนือจากใบนี้นะครับลงสุสานไปนะครับอนาคอนด้านะครับเทคที่ใช้คือมี2เทคนะเทคหนึ่งคือเปลี่ยนมอนอีกฝั่งเป็นธาตุมืดแล้วก็อีกเทคหนึ่งครับจ่าย 2,000 ครับส่งการ์ดนี่ส่งฟิวชั่นเดสตินีจากเด็กแล้วก็ใช้เทคได้เลยครับก็คือสามารถที่จะฟิวชั่นเรียก DPE ได้เลยนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของอนาคอนด้านะครับแล้วก็จะมีพวกเบอร์เซอร์ยังซิงนะครับที่จะใส่เข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็น UR มันเป็นการ์ดแบบว่าการ์ดเสริมความแข็งแกร่งนะอะไรพวกนี้ครับที่จริงถ้าเราไม่ได้เล่น DPE ไซเฟรมถ้าเราใส่ไซเฟรมด้วยก็ใส่เฟรมหลอดโอเมก้ามาช่วยด้วยตรงนี้ก็จะดีมากนะครับคือสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ Extra Deck แต่ว่าคีย์หลักประมาณนี้แล้วก็ใส่ดาบประมาณ 2-3 ตัวจะดีกว่าเนาะถ้าเกิดมีงบตอนนี้งบหมดนะครับประมาณนี้ซอสโซเพียวเดี๋ยวเจอซอสโซเทนยีเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะไปดูในเกมกันเลย Let's go
โอเคครับคุณผู้ชมครับซอโซเพียวอันนี้ซอโซเพียวก่อนนะฮะเดี๋ยวเทนยีตามมาแน่แม่เต็มเซิร์ฟนะครับเต็มเซิร์ฟแม็กซี่ทุกคนว่าแม็กซี่เราจะรอดไหมครับผมมองตรงนั้นโอกาสรอดยากมากนะฮะผมใช้มาประมาณ10ตานี่ติดสักตานึงนะครับเนี่ยมันก็ไม่รอดหรอกครับผมพูดนะแม็กซี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าคือยากมากครับยากมากคือใช้10ตานี่ก็อีกฝั่งมันต้องมีไม่ชี้นิ้วก็อุลาระอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับบารอนเดอะเฟลอร์ครับเขาจบบอดได้บารอนตัวเดียวครับซึ่งไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยไม่ต้องห่วงนี้สามารถที่จะจัดการได้นะครับสไตรจิสแค่ยิงไลฟ์พันสองครับคือถ้าบารอนมาเราดรอปเลทส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคตอนนี้ผมว่าจะมีแล้วแหละแม่จบตัวเดียวก็จะง่ายไปหน่อยนะใช่ไหมไทยานะครับก็เป็นบารอนกับอีกตัวนึงนะครับสองตัวสองตัวแค่2ไม่เป็นไรสบาย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 นะครับแค่2เราไหวครับคุณผู้ชมแค่นี้เราชิวๆเดี๋ยวเราจะฝ่าบอร์ดให้ดูบอร์ดนี้บอร์ดนี้เราจะฝ่าให้ดูครับมันมีแค่นี้แหละหมดแล้วหมดหรือเปล่าหมดทั้งหมดหมดแต่ว่ามันได้กับดักนะที่น่ากลัวกับดักเนี่ยแหละแหมบึ้มมา2นี่ตัดการเล่นของผมได้ง่ายๆได้เลยนะตัดได้แบบชิวๆเลยอะก็จะแย่เหมือนกันนะครับไทอานี่โม่อีกหนึ่งไม่เลยพี่แกเล่นครบเลยเนี่ยถ้าไทอาโม่นี่ก็คือแบบว่าโอ้โหแต่โม่เป็นเทนยีนะครับอาซูนะค่อยอย่างชั่วนะครับคือถ้าเขาโม่อีกตัวแล้วเขาแบบว่ามีเวทเขาเสิร์ฟเวทชุบแล้วเขามีซอสโซอีกใบหนึ่งเนี่ยคือมันได้สามนะฮะถ้าแบบนั้นเนี่ยแย่นะครับผมเขาเสิร์ชอิมเมอร์เจนต์นะครับแปลว่าเล่นเทิร์นหน้ารอดแต่หมอบ1นะครับก็แปลว่ามีกับดักอยู่แล้วโอเคเพื่อนรักได้เลยจ้านายว่างั้นแล้วว่างั้นแหละนะครับผมต้องใช้ดอปเลตแน่นอนนะครับแต่ว่าเราใช้ซอฟต์โซอิมเมอร์เจนต์แบบนี้นะเป็นการเสิร์ชนะครับอีกฝั่งนี้ก็ต้องเนหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะเราก็จะดอปเลตส่วนตรงนี้เลยนะครับโดยที่เราจะทิ้งมอน1ตัวกับทางฝั่งของอิมเมอร์เจนต์เรานะครับเพื่อไม่ให้เสียค่าคอร์สแล้วก็เราทิ้งมอนในอีกฝั่งก็จะสวนด้วยบารอนไม่ได้นะแต่มินเนฟรีที่เราต้องกลัวมีแค่กับดักใบหลังนะครับซึ่งกับดักใบหลังน่ากลัวของจริงนะแม่โอ้สุดยอดไปเลยนะครับอ่ะเราเสิร์ชไทอาร์มาก่อนนะครับให้เรารู้ไว้ว่าเอ็กเซลเซียร์กระโดดได้ฟรีนะครับผมกระโดดได้ฟรีเลยเรากลัวกับดักใบหลังนะครับแล้วกดเทคของเอ็กเซลเซียร์นะครับเดี๋ยวโดดชื่อว่าอะไรนะน้องตัวสีดาวที่เป็น UR นะครับมาสักพักไปนี้เป็นคอบายนะครับก็จะ ไม่เอาไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวมาจริงก็จะแย่นะครับผมอย่านะอุ๊ยอ้าวจ้าอ้าวจ้าโอเคครับผมวันหลังผมจะแบบว่าเงียบๆไว้แล้วกันนะฮะผมจะพยายามไม่พูดอะไรเยอะนะครับแหมพูดมาแล้วมาตลอดเลยนะตอนนี้โอเคนะครับผมก็ตามคาดนะครับผมก็เลยเสิร์ชไทอาร์มันไว้นี่แหละเพราะไทอาร์นี่ค่อนข้างจะเซฟอยู่พอสมควรนะโอเคเราก็แบนิชออกนะครับแล้วก็เรียกโทเค็นมาได้คำแห้งนะคำแห้งอ่ะโอเคครับก็ปกติเราทำตัว8ดาวตัวดาบใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมอันนี้ผมต้องพูดตรงๆคือถ้าเราทำตัวดาบใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเราได้โม่แล้วเราเสิร์ชจะโม่แล้วชุบมาแต่ว่าชุบมาแล้วมันเล่นต่อไม่ได้นะครับก็จะค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะเพราะว่าเราใช้เทคของตัวแบนิชไปแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นสิ่งเราควรทำเนี่ยก็ผมคิดว่าเราควรเล่นเจ้าหยางซิงตัวนี้มากกว่านะครับเราก็เล่นหยางซิงตัวนี้มากกว่าหยางซิงมาแล้วเราดีดเจ้านี้กลับไปนะครับแต่ว่าโม่เทคโม่ก็ยังใช้งานอยู่นะครับเราเนี่ยจะต้องดีดโอ้ที่จริงผมไม่อยากดีดบารอนเลยแต่ว่าโอเคเราดีดมันไป2ใบเลยแล้วกันแล้วก็กด text mode นะครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยอยากดีดบารอนเท่าไหร่เพราะมันจะเรียกออกมาได้ง่ายคือจริงผมอยากตีมันตายแต่ต้องบอกตรงว่าอย่างซิงเนี่ยพลังแค่2มัน3มันตีบารอนที่ตั้งป้องกันไม่ตายนะครับ
เป็นอะไรที่กระจอกมากๆพี่แกตั้งวงกันยังเอาไม่ลงเลยนะโอเคถ้าเราจะโม่เนี่ยก็เอาจริงโม่อะไรไปก็ได้นะอาจจะโมเย่ไว้ก็ได้นะครับเผื่อจวดได้ชุบชีวิตอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับดีดกลับไปโอเคคือหลังจากนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแซกตัวนี้นะครับตัวนี้มันมีอีกสกิลหนึ่งก็คือแซกตัวเองนะครับแล้วก็ชุบมาได้นะครับซึ่งเอาไว้เล่นในเทิร์นหน้าได้แบบเห็นชุบแล้วก็แบนิชออกแล้วก็เรียกต่อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่อนข้างทำได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือต้องบอกตามตรงว่าเราเรียกตัวนี้มาค่อนข้างจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเรามีมือแบบมีซอสโซอีกใบหนึ่งเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เราเรียกเราโมเย่ไว้นะครับเราใช้เทคยิงตัวเองแล้วก็ชุบโมเย่มาแล้วโมเย่เปิดก็จะได้อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะโอเคนะฮะก็แล้วแต่ไปมีฝั่งแรกเสิร์ชโอเคเสิร์ชไปไทอาร์อีกรอบหนึ่งนะครับไทอาร์ที่แกใช้เทคผมใช้เทคเสิร์ชไทอาร์นี่ค่อนข้างดีเพราะเรามีคอบายด้วยนะครับพอเรามีคอบายเนี่ยอีกฝั่งถ้าจะใช้เทคของไทอาร์นี่ก็คือแบบว่าโดนเราแน่ครับคือมันโดนแน่ๆครับมันไม่รู้ครับว่าเรามีไงมันโดนแน่ๆนะฮะโอเคนะครับผมอีกฝั่งมันมีไทอาร์ในหลุมพอดีนะฮะก็เรียบร้อยเลยครับแบบนี้แฮลครับแบบนี้แฮลแน่นอนนะครับในการเนเกตเอฟเฟกต์ไปในตัวนะครับเรียบร้อยครับเรียกไม่ได้นะฮะนี่ก็น่าจะแย่เหมือนกันมือมันไม่น่ามีอะไรแล้วนะคนดูครับถ้ามันมีก็แปลว่ามันดวงดีนะครับเป็นตายตึงเหมือนกันตึงจัดเลยนะครับโอเคมาเราเล่นกันต่อนะครับเราได้ Serious Back Out ตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจพอเราได้การ์ดซอสโซเนี่ยเราจะกดเทคตัวนี้ได้นะครับแต่ของยังซิงเนี่ยในการที่จะยิงตัวเองนะครับแล้วเราจะสามารถชุบพอเราได้แบบนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งเราจะชุบเนี่ยเราชุบโมเย่มาได้นะครับพอเราชุบโมเย่เนี่ยแน่นอนว่าพอเรามีการ์ดซอสโซบนมือเนี่ยเวลาเราโชว์แบบนี้นะฮะเราโชว์แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้โทเค็นฟรีนะครับแน่นอนว่าโทเค็นฟรีก็จะมาพร้อมกับ1ตัวฟรีนะครับเราก็จะซิงโครเป็นตัว8ดาวเป็นดาบนะฮะเป็นดาบโอเคครับหลังนั้นเราก็กดเทคใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นการเทคในการแบนิชหรือว่าการเสิร์ชก็ตามนะครับซึ่งเราจะใช้เสิร์ชนะเราใช้เสิร์ชเนาะโอเคมีฝั่งขึ้นเชนเหรอครับเชนในการอันนี้ได้จวดนะครับโมเย่จวดหนึ่งเราได้ตัวนี้มาพอดีเลยแบบนี้เรียกมือป๊อกนะครับมือป๊อกแบบนี้สวยเลยนะครับแบบนี้สวยเลยนะครับเราอาจจะใช้เป็นชุบก็ได้เผื่อมีปัญหาจริงๆอ่ะใช้ชุบก็ได้มา to add to your hand แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราชุบไปนี้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมทุกคนผมเกือบลืมเหมือนกันเนี่ยผมเกือบลืมเหมือนกันว่าอะไรครับว่าเราชี้นิ้วใส่ตัวนี้ไปแล้วเพราะงั้นชุบมาเทคใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นตอนแรกจะทำแล้วโอเคเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วก็เหลือกับดักไว้แล้วกันทิ้งไปแหมผมลืมเลยเราชี้นิ้วตัวเองไว้ด้วยนะใช่ไหมเราชี้นิ้วไว้เทิร์นที่แล้วนะครับแทบแย่อย่าลืมตรงนี้นะอย่าลืมนะแล้วก็ทำเป็นบารอนนะครับอันนี้ตาแรกกันก่อนเนาะอย่าลืมนะเราชี้นิ้วตัวเองไว้ด้วยเพราะงั้นของเราก็โดนด้วยนะเด็กเดียวกันนะครับเกือบแล้วไม่งั้นเนี่ยทำเต็มบอร์ดได้เนาะแต่ว่าโอเคเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันโอเคครับคุณผู้ชมครับตาที่แล้วเราเริ่มหลังไปตานี้เริ่มก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวตั้งบอร์ดให้ดูแล้วกันอันนี้อาจจะเป็นโชว์แมตช์ถ้าเกิดว่าตั้งบอร์ดได้3ใบแบบฟูลนะครับก็เป็นซอโซเพียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเทนดีเดี๋ยวตามมาที่หลังนะจะได้คุณผู้ชมเลือกเลยว่าชอบแบบไหนนะฮะมือแบบนี้นี่บอกเลยว่ามือเน่านะครับผมมือเน่าก็ฟิวชั่นเดสนี่เลยละกันแม่พี่แกนี่เอาทุกดอกเลยนะครับมือเน่าก็ไปใบเดียวนะครับดูเรื่องมือเน่าไม่เป็นไรครับก็เล่น Enforcer ไปละกันนะเปิดมาก็มือเน่าเลยเหรอโอเคคงจะไม่ได้เป็นโชว์แมตช์นั่นแหละน่าอยู่ในแมตช์ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับยิง1ในเกต1ครับแล้วก็แม็กซี่ที่เรามีตอนนี้นะครับสบายๆอ่ะโฮจิโรต้องหวังพึ่งแม็กซี่แล้วแหละคือต้องบอกว่าซอสโซเพียวมันจะมีความแบบแอบมือเน่านะครับไม่น้อยนะเยอะนะยิงหลังนะครับโอเคยิงหลังจัดไปนะครับมันจะมีความมือเน่าอยู่เพราะว่ามันแน่นอนว่าแฮนด์แทรปร่าง20กว่าใบนะครับนี่แหละความซอสโซเพียวนะพอเลือกก๊อกมันจะน้อยนึงเวลาโอ้โหเลดี้ดีบัคเหรอดีบัคเซิร์ชแต่ยังไม่สเปรย์เล่นโคทอเกอร์เหรอเดี๋ยวรอแม็กซี่นะครับ
เสิร์ชไมโครโคเดอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอาจจะเป็นซาลาแมนเกรสเหรอพูดในภาษาคำเลยซาลาแมนเกรสโอเคกาเซลดรอปเลตส่งมอนทำให้ผมเชนไม่ได้สปินนี่เขาเนนฟอสเซอร์แล้วเรียบร้อยครับผมไม่มียิงแต่ว่าผมปาแม็กซี่ได้แต่นี่คือผมยิงไม่ได้นะผมมีแม็กซี่ครับผมมีแม็กซี่แล้วก็ผมกดเชนไปอย่างนั้นแหละผมกดไว้เพื่อเชนบล็อก ผมกดไว้เพื่อเชนบล็อกนะแต่จริงมันเทคไม่เกิดก็เพื่อโดนเนกเกตแต่มาบล็อกได้นิดนึงไม่รู้บล็อกได้เปล่ากดไปก่อนนะฮะอย่างน้อยมันโดนเนกเกตแต่แล้วไม่เป็นไรได้จั่วไงครับได้จั่วกาเซลส่งซาลาแมนเกรส1ใบจากเด็กลงสุสานนะครับยิงไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรไอ้เทคตอนยิงมันยิงไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนตกสุสานก็คือยังชุบได้เหมือนเดิมเห็นป่ะโคตรเก่งเลยยังไงมันจะแบดดิทเรานะครับแล้วมันก็จะ access code ตี2ทีผมตายใช่มั้ยไม่แน่มันอาจจะเขาเรียกว่าเบรกให้ก่อนก็ได้ไงจะไม่รีบขนาดนั้นหรือเปล่าคนเราก็จะมาถึง access code ใส่เลยก็แย่อยู่บางทีแบบว่าก็ต้องแบบใจเย็นๆกันหน่อยนะเขาปล่อยแล้วรอดเขาไม่เอาแบบ access code อัปเดตแกรมเมอร์2ทีตายเดี๋ยว enforce เดี๋ยวเธอหน้ามันมาใหม่ครับไม่ต้องห่วงการ์ดมันโกงครับโหลดได้เรื่อยๆคนถามทำไมมันถึงโกงครับเพราะมันชุบเลยได้เรื่อยๆนี่แหละโกงจัดเลยนะฮะสปินนี่มาแต่ว่าอันนี้มันกระโดดกลับมาผมได้แม็กซี่อีกรอบนึงคือถ้าพี่แกจากอยากได้ขนาดนั้นก็จัดไปครับอันนี้เขาฝ่ามาเยอะเหมือนกันแล้วนะคุณผู้ชมผมถือว่าฝ่าเยอะแล้วนะอย่างเงี้ยฝ่าเยอะเอาม้าพยศด้วยโอ้โหเขาไม่กลัวแม็กซี่เลยนี่หว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าวะแหมเอางั้นเลยเหรอผมอุลาระก่อนแล้วกันนะผมอยากได้จั่วก็จริงแต่ก็อันนี้ก็เยอะไปพี่เบรกให้ผมหน่อยครับเบรกผมหน่อยครับอุลาระไปก่อนผมอยากได้จั่วก็จริงแต่นี้ก็เยอะไปหน่อยนะฮะหมอบ1ครับหมอบ2ครับน่ากลัวมากหมอบนี้โอกาสเราคอมโบติดยากนะแต่ไม่เป็นไรครับสแตนบายเฟทมีเอนฟอร์เซอร์อยู่เรียกเอนฟอร์เซอร์กลับมาครับกลับมาแล้วไวมากโอเคเรามาลองดูนะว่าเราจะฝ่ายยังไงครับตรงนี้เราสามารถยิงได้ครับสามารถยิงได้เราใช้อิมเมอร์เจนต์ห้ามใช้ช่องนี้นะระวังอิมเพอร์ครับเผื่อใช้ช่องนี้เป็นอิมเพอร์โอเคเสิร์ชตัวกระโดดเนาะเพราะว่าเรามีหลายก๊อปปี้นะครับนะกระโดดได้ฟรีตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวโมเย่ normal เทคโมเย่ครับโชว์อันนี้น่าจะโดนอิมเพลงอิมเพลก็ปล่อยมันนะครับไม่เป็นไรครับเราจะมีบารอนมาทับได้อีกรอบนึงก็จะช่วยได้อีกแรงนึงนะครับช่วยได้อีกแรงนึงเล่นดับเลดเหรอชิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรเขาลองส่ง2ลงเลยเพื่อเน2ตัวนี้ผมนะผมไม่สามารถขัดได้เพราะว่าดับเลดส่งมอนไงดับเลดส่งมอนขัดไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคเบาได้เบาเพื่อนรักผมส่งไทอาลงนะครับผมส่งไทอาลงนะเดี๋ยวคนดูนะว่าทำไมผมสเปรย์มาสไตรชิสแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะได้ปกติเนี่ยเราจะเล่นบารอนใช่ไหม6กับ4แต่ว่าเอาแบบนี้ก่อนนะครับผมจะเรียกตัวนี้มาเดี๋ยวทุกคนดูนะซิงโครมาครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราอันนี้ถ้าเล่นอย่างนี้คือเราไม่กลัวการ์ดหมอบนะแต่ถ้ากลัวการ์ดหมอบให้เรียกบารอนได้เลยนะครับถ้าเล่นอย่างนี้คือไม่กลัวการ์ดหมอบแต่ว่าเดี๋ยวทำคอมโบให้ดูแล้วกันผมคิดว่าเขาไม่น่าหมอบอะไรหรอกนะครับน่าหมอบกับดักอะไรสักอย่างที่ไม่น่าเกี่ยวกันโมเย่3เกินไปโอเคเราจะหยิบการ์ดขึ้นมือ1เราจะหยิบการ์ดชุบชีวิตขึ้นมือทำไมเราถึงหยิบการ์ดชุบชีวิตขึ้นมือครับมีใครตอบได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราโม่ไทอาไปเรายังไม่ได้กดเทคของไทอาให้เราอันนี้ไปนะครับแล้วก็ชุบเอ้ยเกือบชุบผิดไรไหมตัวมันคล้ายๆกันระวังนะชุบไทอามาชุบไทอามาโอเคนะฮะแล้วเรายังไม่ได้กดเทคไทอาร์ใช่ไหมไทอาร์บอกว่า banish one เพื่อทำการสเปย์โทเค็นโอเย่แล้วเราก็ทำการเรียกนะครับผมทำการเรียกมาเลยครับก็ผมอยากให้จบเป็นบารอนมากกว่าเนาะเพราะบารอนนี้ก็คือค่อนข้างจะยิงหลังฟรี1รอบแล้วก็เนเกตทุกอย่างครับแบบนี้ก็จะเซฟกว่าเห็นป่ะอันนี้คือการเล่นบอร์ดที่โอเคนะแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เรากลัวแผงหลังตั้งแต่ช็อตแรกแบบว่าสมมุติเปิดมาเป็นน้ำพุอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะน้ำพุมันน่าจะน้ำพุเราแล้วนะครับถ้ามันเปิดเป็นแบบกับดักพี่เกมเมื่อกี้ถ้าใครกลัวก็เอาบารอนไว้ก่อนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าถ้าไม่กลัวก็ตรงนี้จะเล่นต่อได้อีกช็อตนึงนะครับก็ประมาณนี้
ะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราดูคลิปไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าการ์ดที่โกงที่สุดน่าจะเป็นฟิวชั่นเดทินี่นะครับอ่ะเราเริ่มหลังอีกแล้วมาแหมผมไม่ได้ตั้งบอร์ดใหญ่ดูสักทีนะคือก็มันไม่ขึ้นอ่ะทำไงได้อ่ะครับมือมันเน่าอ่ะนะฮะมือมันเน่าบอร์ดใหญ่ก็น่าได้เห็นตอนนี้แหละนะครับโชว์แมตต์อ่ะนะตอนนั้นก็คือมือเน่านะครับเรามีด็อปเพลตนะครับผมเรามีด็อปเพลตก็น่าจะดีก็น่าจะดีเลยนะครับแหมเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนแม้แต่ด็อปเซตค่อนข้างชนะทางเด็กเรานะค่อนข้างชนะทางเด็กซอสโซนะครับอีกฝั่งมีเทนยีแต่ไม่ได้ใช้ด้วยนะคุณผู้ชมไลตอนนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แบบงามๆเลยงามๆ งามแท้แลตาลึ่งนะโอเคผมคิดว่า2ตัวผมคิดว่าน่าจะตัวนี้กับบารอนนะครับถ้า3น่าจะยากถ้า3นี่ยากนิดนึงแต่ถ้า2ไหวครับ2มั่นใจว่าไหวนะคุณผู้ชมถ้า3ก็เจอกันนะฮะถ้า3ก็อย่างนั้นเลยนะครับโอเคผมคิดว่า3แล้วแหละคุณผู้ชมมันไม่น่า2แล้วนะมันกระโดดยังไม่แน่ไม่แน่มันไม่มีถ้าเขาไม่มีเวทชุบชีวิตก็อาจจะแค่2ครับโอ้เทนยีสปิริตผมคิดว่ามีแค่2แต่ถ้ามีกับดักด้วยจะน่ากลัวมากเลยถ้ามีกับดักด้วยน่ากลัวมากเลยนะโอเคโอเค2ครับอันนี้คือ2อยู่นะโดน 1,200 ครับอันนี้คือ2ครับถ้ามีกับดักด้วยนี่จะแย่ครับผม มีกับดักด้วยนี่ผมบอกเลยว่าเตรียมพับโต๊ะได้เลยนะฮะพับโต๊ะกลับบ้านได้เลยครับผมโอเคไหวอยู่คุณผู้ชมเชื่อมั่นในการ์ดโอเคไม่เชื่อแล้วครับแบนดิต3เวนกัมอาร์เคมานิสโปรตอสอุ้ยธาตุมืดโอเคดีนะเราไม่เล่นเด็กธาตุมืดนะครับเขายังชั่ว เราเล่นไม่เล่นเด็กธาตุมืดไงเขายังชั่วครับคือมอนเราไม่น่าเป็นอะไรครับเพราะว่าเราก็มอนเหมือนมันมีโดนแค่ Enforcer ครับเอ็กเซลเซียโอ้เอ็กเซลเซียลูกรักมาโอเคเอ็กเซลเซียกระโดดปั๊บเยี่ยมแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าในช็อตอย่างนี้นะในช็อตอย่างนี้ตัวที่ค่อนข้างจะดีจริงๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนะผมต้อง normal โมเย่ไปให้โมเย่กดเทคนะครับอีกฝั่งเนี่ยเนเราแน่นอนเนแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยจะเน2ใบนี้นะครับเป็น impermanence นะฮะโอเคทีนี้ปัญหาคือถ้าเราโดนแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าช็อตเลนหลังเราก็มีปัญหาด้วยนะครับถ้าช็อตเลนหลังมีปัญหาด้วยแบบนี้จะแย่นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องกดเทคของ Excelsior นะครับกระโดดออกแล้วอีกฝั่งเนี่ยก็ต้องโอ้อีกฝั่งเล่นคอบายแบบนี้นี่คือฮะแบบนี้นี่คือ4วนเลยนะครับแบบนี้ยากมากนะแบบนี้ยากสุดๆครับยากสุดๆเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้นี่คือการใช้ด็อปเลตนะครับส่งโมเย่เนี่ยลงนะครับกับเจ้านี่ออกไปนะครับแค่2ใบพอนะฮะเพื่อนเอง2ใบนี้กรีนนะครับให้2ใบนี้มันโฉนไม่ได้คือถ้าเกิดมาขนาดนี้แปลว่าแย่มากเลยครับแปลว่าฝ่าได้ยากสุดๆกับบอร์ดนี้เพราะมันมีโอ้โหอีลุงตุงนางไปหมดเลยครับนี่เล่นได้ยากมากๆนะฮะยากสุดๆแต่ว่าเท็กซ์โมเย่ตัวนี้ยังอยู่ครับโทเค็นที่เหลือรอดตรงนี้จะช่วยเราได้ไหมเมื่อกี้อิมเพอร์มาเนนซ์โอ้โหผมจำไม่ได้ด้วยช่องไหนโอเคน่าจะผมจำได้ว่าลงนั้นเราลงชิดริมไว้ก่อนแล้วกันนะครับเห็นปะเห็นเริ่มเห็นความยากแล้วใช่ไหมคือเป็นบอร์ดที่ฝ่าได้ยากจัดๆเลยครับเมื่อกี้แม่งคือผมไม่คิดว่ามันจะยังมีอีกก๊อก2ก๊อกหลังเนี่ยมันมีผลกับเราด้วยนะโอ้โหผมเหนื่อยจะจัดไทยอาร์ทำการบานิชไปก่อนนะครับบานิชก่อนไม่ต้องห่วงไอ้พวกนี้มันก๊อกหมดแล้วก็ปล่อยมันไว้ครับ
คหลังจากนั้นก็เรายังเชื่อมั่นในพลังของเจ้าพวกนี้อยู่นะครับเพราะอย่าลืมว่าเรายังสามารถทำเหมือนมันได้เป๊ะทุกอย่างเลยนะครับสามารถทำได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะโดยวิธีการแบบนี้ครับชมให้เราใช้กดเท็กซ์นะฮะแล้วเราก็เชนบล็อกด้วยเจ้านี่ไปนะครับเราก็สามารถทำได้เหมือนเขาเป๊ะเหมือนกันนะฮะนี่นี่ก็ค่อนข้างจะลำบากลำบนอยู่พอสมควรนะครับเราโม่กับดักลงไปแล้วกันนะพอเราใช้เวทชูชีพไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นต้องใช้ด้วยแหละโอเคเอาขึ้นมือนะครับขึ้นมือมาแล้วก็ยังเหลืออีก1ใบพอดีครับค่อยยังชั่วหน่อยอย่างงี้ผมเลือกทำนี้เพราะว่าต้องการเล่นเซฟในเทิร์นหน้าด้วยแหละนะฮะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีนะครับเซฟตี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคผมคิดว่าบารอนดีกว่าเยอะหมายถึงว่าเซฟกว่านะครับเอาความเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการยิงเขา1,200เหมือนกันครับโอเคหลังจากนั้นก็บารอนเราก็จะยิงตัวนี้ถูกไหมเพราะว่าพลังเราไม่สามารถเกินอีกฝั่งได้นะครับก็ยิงไปอ๋อยิงไม่ตายใช่ไหมโอเคยิงไม่ตายไม่เป็นไรครับก็ต้องตีจ้ะก็คือต้องตีอยู่แล้วนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็เราไม่สามารถฝ่าพลังมันได้นะครับยิงไม่ตายอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรงั้นก็เหลือไว้เดี๋ยวให้เราไว้ใช้ในกงในเกตอย่างนี้แทนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าตีไม่ตายก็ไม่รู้ทำไงถ้ายิงไม่ตายก็แย่เหมือนกันนะครับเนี่ยคานอบิเลสตรอยเป็นการ์ดเอฟเฟกต์โอเคแต่ว่าหยิบบารอนไว้ก็ดีกว่าครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ยิงเนี่ยคือใช้ได้เทิร์นละครั้งอยู่แล้วนะในเทิร์นเรามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอเคครับเขาต้องการจะไอ้นี่เรานะฮะก็เดี๋ยวเราใช้เทคตัวนี้ก่อนละกันนะครับการแบนิชออกไปเลยแบนิชออกไปเลยนะครับ1ตัวไทอาร์1ตัวละกันแล้วก็เนเกตไว้ก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่จำเป็นต้องแบบไปยิงทิ้งขนาดนั้นเพราะว่าตัวยิงทิ้งคนจะเป็นไอ้พวกนี้มากกว่าไอ้พวกที่เป็นซอสโซที่เหลือของเขามากกว่านะครับนี่ก็เป็นการอ่านเกมคร่าวๆอือหืออ้าวกดจบเทิร์นเลยนะฮะโอเคยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร่างบารอนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เท็กซ์ในเกตเลยนะฮะวิธีการคือเราต้องทีนี้เราต้องแงะมันออกการจะแงะเนี่ยควรจะใช้แกรนด์มาสนะครับเดี๋ยวเราแงะมันพร้อมกันโอเคเราจะ banish แต่ว่าเราก็ชุบไม่ได้ด้วยนะที่จริงเมื่อกี้หน้าใจนี่ออกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันในการเอาออกนะครับที่จริงเมื่อกี้เปลี่ยนร่างก็ได้เปลี่ยนร่างก็ได้เปลี่ยนร่างคือเปลี่ยนร่างเราไม่ต้องเสียดายในเราคิดซะว่ามันเปลี่ยนร่างเพื่อชุบตัว6ดาวแล้วกันเปลี่ยนร่างชุบตัว6ดาวแล้วก็เพื่อให้มันไหลต่อได้แต่ก็เอาจริงก็ที่จริงก็ไม่ต้องทำก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ค่าเท่ากันนะยังไงก็ต้องจบด้วยแบบว่าดาบใหญ่แล้วก็จะปิดบารอนนี้แต่ว่าถ้าชุบยังไงมันก็จะแบบเล่นได้ลื่นขึ้นนะเพราะตอนนี้ปัญหาคือจูเนอร์มันล้นโอเคเราเริ่มหลังอีกแล้วนะเริ่มหลังอีกแล้วเรามีแค่แม็กซีนะครับซึ่งโอเคไตรบิเกตเราควรจะมีเขาเรียกว่าอิมเพอร์สักใบจะดีมากแม็กซีเราเนี่ยไม่น่าติดนะครับเราเล่นซอสโซบ้าอะไรวะเริ่มหลังตลอดเลยซอสโซบ้าไหนวะเนี่ยเริ่มหลังแบบยับๆเลยนะเริ่มหลังยับๆเลยครับโอเคเดี๋ยวรอเขาสเปรย์มาเราจะปาแม็กซีนะครับเขากดเทคเคอร์รัสเขากดเทคเคอร์รัสในการทิ้งดีดีคราวแล้วเราแม็กซีครับแต่คิดว่าแม็กซีเราไม่น่าติดมันติดยากนะไงพวกนี้ก็มีส่วนแล้วแหละนะครับติดโอเคคนนี้ให้แม็กซีเราจริงๆเหรออาจจะไม่มีส่วนเราโอเคครับคือเขาก็ไม่เล่นต่อเลยเยี่ยม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 แบบนี้เราได้เปรียบนะครับได้เปรียบโอเคฝั่งแม็กซี่เหมือนกันเหร
แม็กซี่เหมือนกันใช่ไหมผม impermanence ละกันโอเคถ้าแม็กซี่เหมือนกันผมก็เลือกไม่เล่นเหมือนกันครับผมก็เลือกไม่เล่นเหมือนกันเพราะผมมี imper เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเราจะไปฝ่าแล้วเล่น all in นะครับเพราะอีกฝั่งเนี่ยรีซอสก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนกันเขามีฮาร์ปี้นะครับการที่ผมมอบอิมเพอร์ไว้ช่องเนี้ยใบเนี้ยใช้ไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมใบเนี้ยใช้ไม่ได้ด้วยครับนี่เป็นข้อดีนะผมต้องมอบช่องนี้เพราะให้ใบนี้มันโดนไอ้นี่ไว้ด้วยนะครับฮาร์ปี้กว่าไม่เป็นไรครับถ้าเขาไม่มีมอนอีกตัวเขาเล่นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีมอนอีกตัวเขาเล่นต่อไม่ได้เหมือนกันก็ไปไว้กันเทิร์นหน้านะครับแต่ว่าถ้ามีก็เราแพ้เลยแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ปะอย่างนี้ก็คือมันจะค่อนข้างจะเซฟกว่าในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเท่านั้นนะโอเคปะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันนะฮะโอเคครับซอสโซชาวเราเล่นได้นะครับอย่างน้อยก็โมเย่โชว์ตัวเองได้นะอันนี้เล่นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ถ้าใจดีก็อันนี้มันตั้งได้แค่2บอร์ดนะ2ตัวแต่ว่าได้ฟิวชั่นเดซินี่นะครับถ้ามีโมเย่อย่างนี้ก็คือเล่นแบบปกติได้เลยนะครับตั้ง3ตัวต้องมีเวทชีวิตนิดนึงไม่ก็ต้องมีมันต้องมีอีกตัวนึงอ่ะต้องมีตัวกระโดดอยู่แล้วบนมือมันจะตั้งง่ายนะครับโอเคเซิร์ชจัว1เซิร์ชจัว1ใช่ครับมาฟาบกุลาละโอเคได้อยู่เซิร์ชตัว6ดาวแล้วกันนะครับขึ้นมือมาเล่นเป็นบารอนกับไอ้นี่คู่กันแหละแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยลูกพี่ DPE เหมือนเดิมนะครับตัวเป้งเราก็ไม่น่ามีอะไรนะครับมีอูราแม็กซีแล้วก็ด็อปเลตแล้วก็ DPE Baron the Fleur นะครับถือว่าสบายนะนี่ข้อดีเลยของฟิวชั่นเดซินี่นะครับมันสามารถฟิวชั่นจากเด็กได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสนเงื่อนไขใดทั้งสิ้นครับยิงร้าย 1,200 จากนั้นก็เดซินี่ครับเรียก DPE ได้เลยครับนี่นะก็ใช้การ์ดไปเดียวครับฟิวชั่นได้เลยครับแล้วก็วนได้เรื่อยๆครับยิงฟรีทุกเทิร์นนั่นแหละนะครับผมฟินิกซ์เอนฟอร์เซอร์ครับค่อนข้างเก่งอยู่แล้วตัวนี้นะโอเคหมอบจบเทิร์นครับเนบึ้มอะไรวะเนี่ยเนเกตมอนนะครับเนเกตได้ทุกอย่างแล้วก็ยิงทิ้งแล้วก็ยิงทิ้งได้1ครับแล้วก็มีด็อปเลตแล้วก็มีแม็กซีแล้วก็มีอุลาระนะครับนี่ก็จะเป็นสไตล์ของซอสโซเพียวนะครับแทนทรัพมันก็จะเยอะๆหน่อยนะนี่ก็เป็นข้อดี6ใบบนมือจะฝ่าบอร์ดอันนี้ได้ไหมต้องมาดูกันฝ่าบอร์ดอันนี้กับอุลาระอีกใบหนึ่งกับแม็กซีแม็กซีนี้มันเป็นแม็กซีนี้มันแบบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แบบตัดนะฮะเป็นก๊อกสุดท้ายเพื่อตัดให้ฝั่งเนี่ยเบรกเกมได้ครับให้ฝั่งเบรกเกมได้โอเคครับตอนนี้น่าจะคือการจะฝ่าได้ถ้ามีด็อปเลตเนี่ยค่อนข้างจะฝ่าได้ง่ายเลยนะเอาจริงบอร์ดของเด็กซอสโซเจอด็อปเลตแล้วทิ้งมอนสเตอร์เนี่ยแค่นี้ก็จอดแล้วนะแต่เอาจริงมันก็จอดอย่างนี้ทุกเด็กก็จอดหมดแล้วครับถ้าเจอด็อปเลตทิ้งมอนสเตอร์เพราะมันสวนไม่ได้หรอกนะฮะทิ้งมอนสเตอร์กับดักอะไรเงี้ยมันไม่น่าสวนได้นะครับไลนิ่งถ้าเขาใช้เคลียร์มอนถ้าเขาใช้เคลียร์เวกับดักผมจะไม่เนนะครับใช้เคลียร์เวกับดักเราไม่ต้องเนนะครับแต่ถ้าใช้เคลียร์มอนเมื่อไหร่เราค่อยเนนะเพราะว่าเขากำลังล่อการใช้งานบารอนเรานะครับเขาเลือกเป็นเคลียร์เวกับดักนะครับอีกฝั่งเนี่ยขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีด็อปเลตแน่ๆมีด็อปเลตแน่นอนนะครับโอเคเลยทิ้งเป็นเนอร์วาลได้เซิร์ชทิ้งมอน1ตัวนะฮะแล้วก็ผมไม่สามารถจะเชนอะไรได้แล้วนะเพราะอีกฝั่งทิ้งเป็นเนอร์วาลแล้วก็ส่งการ์ดอีก2ใบทั้งหมด3ใบพอดี3ใบนี้โดนครับ3ใบนี้โดนโอเคใช่3ใบโดนนะอย่างที่ผมบอกนะมันคือค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับโอเคผมต้องอุลาระขัดเนอร์ฟาวไปก่อนไม่ทำการเสิร์ชฟักทออะไรพวกนี้ได้อะอีกฝั่งยังมีเชนต่อมีคอบายต่อด้วยนะฮะน่ากลัวมากน่ากลัวสุดๆผมปาแม็กซี่ไว้เลยครับผมถึงบอกว่าแม็กซี่เป็นก๊อกสุดท้ายนะในการที่จะเบรกตรงนี้แม็กซี่ก็เป็นก๊อกสุดท้ายในการตัดการเล่นนะครับอย่างน้อยถ้าอีกฝั่งสเปรย์มาผมยังได้จั่วแน่ๆนะครับ
ยังได้จั่วแน่ๆโอเคป่ะอันนี้เนี่ยต้องทำนะครับอีกฝั่ง Nerval Search ถ้าเสิร์ชเป็น Keras เนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะมีถ้าเสิร์ชเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะต้องมีมอนอีกตัวบนอื่นอยู่บนมือด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะต้องดูว่าเขาเสิร์ชอะไรนะครับเขาอาจจะมีคาราสอยู่แล้วแล้วเสิร์ชอย่างอื่นมาเพื่อลงมาแบนิช2อะไรอย่างเงี้ยครับเสิร์ชเป็นคิดถ้าเกิดมีคาราสแล้วผมเสิร์ชคิดเพื่อให้คิดโมต่อเล่นต่อได้อะไรอย่างงี้นะครับก็ต้องมาดูกันแต่ว่าการที่เราปาแม็กซีเนี่ยเขาจะเบรกได้ดีเลยนะฮะตอนอีกฝั่งเสิร์ชฟรักทอมาอีกฝั่งเนี่ยใช้เท็กซ์เนอร์วาลไปแล้วนะครับโอเคเขาเสิร์ชคาราสแสดงว่าเขามีมอนอีกใบหนึ่งบนมือนะครับมีมอนแน่ๆอีกใบหนึ่งบนมือเราได้จั่วหนึ่งจากการสเปรย์ของคาราสและถ้าเคอร์ราสแบนิช2เราได้จั่วอีก1แน่ๆครับได้จั่วอีกน้อย2ถ้าเขาจะเล่นต่อเลยก็ได้จั่ว3นะครับแต่ว่าอีกฝั่งยังไม่ได้นอร์มอลนะยังไม่ได้นอร์มอลโอเคเขาเลือกที่จะทำการใช้ฟรักทอลนะครับเพื่อส่งคิดเพื่อให้คิดโม่ของต้องการจัดการไอ้พวกนี้เยอะเลยนะครับซึ่งเป็นวิธีดีมากเพราะว่าโอเมนเนี่ยถ้าเรียกโอเมนมาแบนิชทางฝั่งของ Enforcer ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าก็จะดีอันนี้ normal ด้วยใบนี้อยู่แล้วนะครับ Keras เราได้จั่วแค่1นะอย่างนี้เพราะว่าเขาใช้เขาเลือกเป็น normal Keras แล้วก็ตั้งบอร์ดอาจจะตัวเดียวหรือไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงกันต่อก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าถ้าเลือกโอเมนเพื่อแบนิช Enforcer ไปเลยครับถ้าให้ Enforcer ตกสุสานเนี่ยเทิร์นหน้ามาใหม่นะครับการเลือกโอเมนเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องโอเคเราจั่วมาได้นี่มานะก็แบนิชออกไปนะครับไอ้พวกนี้มันโดนเนเกตหมดแล้วนะมันทำอะไรไม่ได้นะครับกับดักเราไม่มีด้วยนะก็เรียบร้อยไปนะฮะอีกฝั่งพลาดนะครับอีกฝั่งแบนิชบารอนซึ่งผมบอกเลยว่าที่จริงแล้วตัวที่น่ากลัวไม่ใช่บารอนครับตัวนี้ตั้งหากครับถ้าอีกฝั่งเอาตัวนี้แบนิชถ้าตัวนี้ลงหลุมครับเทิร์นหน้ามันจะกลับมาใหม่ครับเท็กซ์ในหลุมยังสามารถเกิดได้ครับเทคเมื่อตกหลุมเกิดครับผมบอกเลยว่าความน่ากลัวของที่จริงแล้วบารอนเดอะเฟลอร์อยู่ในสุสานไม่มีความน่ากลัวแล้วครับเขาจะเรียกเป็นเฟอร์จิตนะฮะแล้วเขาจะทำการใช้เทคของโอเมนนะครับในการที่จะหยิบมาในการเซิร์ชนะครับในการเซิร์ชมาแล้วให้เฟอร์จิตเนี่ยให้สเปรย์จากมือฟรีนะครับแล้วก็แบนิชหลุมได้อีก2ใบนะครับเพื่อเรียกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขานะแต่ผมบอกเลยว่าเขาอาจที่จริงเขาอาจจะเล่นไอ้นี่ก็ได้เขาอาจจะถ้าเขาดีดคือทำก็ได้ครับให้ Enforcer เนี่ยมันไม่ลงสุสานนะครับถูกต้องไม่ลงสุสานเพราะถ้าลงสุสานเมื่อไหร่แปลว่าเข้าทางเราเมื่อนั้นนะครับถ้าใจนี่ก็ต้อง Ancient Warrior Oath นะครับ Ancient Warrior Oath อีกฝั่ง Bandit 2ครับต้อง Ancient Warrior Oath ต้องดีดกลับเลยนะถ้าดีกลับเลยแปลว่าเขาเล่นไม่พลาดในช็อตที่แล้วนะครับโอเคแต่ว่าเราได้จั่วเยอะอยู่ดีนะเขาตีครับคือถ้าเขาดีดกลับเขาจะไม่พลาดแต่ถ้าเขาตีลงหลุมเขาพลาดแน่ครับผมพูดเลยโอเคอย่างที่บอกครับ Tech Enforcer ครับ Turn หน้า Standby Phase ผมจะได้กลับมาฟรีครับวิธีการจัดการคือเอามันออกจากหลุมให้ได้ครับห้ามให้มันตกหลุมเด็ดขาดจะดีดมันกลับเด็กหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เราครับแต่ห้ามให้มันตกหลุมได้เด็ดขาดครับถ้ามันตกหลุมคือแย่แน่อีกฝั่งตีด้วย Ancient Warrior Oath นะครับผมคิดว่าเขาไม่ปิดด้วย Apollo Sa แน่นอนเขาไม่มีทางทำ Revolt หรือว่าไม่มีทางที่จะหยิบทางฝั่งของจั่วหนึ่งอะไรได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีมือเหลือให้ทิ้งนะครับการใช้แบรบามใช้อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้ Resource บนมือมันหมดนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับบารอนเนี่ยตกสุสานเนี่ยมันชุบไม่ได้นะครับมันชุบกลับมาไม่ได้แต่ว่า Enforcer เนี่ยถ้าตกสุสานมันดีตัวเองกลับมาได้นะครับเพราะงั้นแบนดิตแบนดิตเอนฟอร์สดีกว่าแล้วตีบารอนตาตะกี้ดีกว่านะครับผมประมาณนั้นนะโอเคครับผมซอสโซนะครับก็เก่งสมชื่อนะครับไม่มีอะไรจะตินะฮะยิงเอนฟอร์เซอร์มาช่วยนี่ก็คือแบบว่าแหมทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วมันก็น่าจะโกงเลยเอนฟอร์เซอร์เอนฟอร์เซอร์นี่ตัวเด็ดตัวจี๊ดเลยนะผมพูดจริงนะวนได้เรื่อยๆทุกเทิร์นนะครับบ้าไปแล้วครับวนได้เรื่อยๆทุกเทิร์นสุดยอดโอเคมือเล่นได้นะครับมี2ใบเล่นได้แน่นอนนะอ่ะโมเย่โชว์มี2ใบเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเรียกโทเค็นมาโอ้โหผมแสบตามากเลยอีกฝั่งมันซองการ์ดสีเขียวอีเลยครับเขียวอีเลยนะฮะอ่ะโอเคเสิร์ช
เชนบล็อกนะครับแต่ว่าไม่ต้องบล็อกก็ได้แต่ว่าก็ควรบล็อกอยู่ดีถึงอีกฝั่งไม่ขึ้นเชนอีกฝั่งแอบเพิ่งแอบเปิดเชนเพิ่งแอบเปิดเชนกันหรอจัวหนึ่งครอสเอาอีกใบหนึ่งโอเคเราต้องหยิบที่จริงเราหยิบอิมเมอร์เจนต์ขึ้นมือดีกว่านะครับทำไมผมถึงเล่นอย่างนี้รู้ป่ะเพราะอันนี้ผมจะต้องการแบบรีดกองนะครับเราก็จะหยิบตัวใหญ่ตัว6ดาวขึ้นนะฮะอันนี้ผมต้องการรีดกองโอเคเขาต้องการตัดตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราก็จะครอสเอาท์ใส่นะครับครอสเอาท์ใส่เป็นเลยเรารู้อยู่แล้วจ้าอูลาล่าปั๊บแบนิชออกนะฮะโอเคผมได้ใช้ลำดาบสิจะได้รู้สึกไม่เสียดายเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการรีดกองอีกวิธีหนึ่งโอเคแต่ว่าเรามีการ์ดซอสโซไปเยอะก็คือต้องทิ้งกับดักนะครับไม่เป็นไรอยู่ในหลุมก็ได้ไว้รอเล่นกระโดดเทิร์นหน้าได้เราก็จะได้บารอนบอกเลยว่านอกจากบารอนแบกแล้วนะครับเรายังมีสุดหล่อด้วยนะฟิวชั่นเดสตินีใบเดียวรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องแน่ๆ DPEยิงก่อน 1,200 ถ้าเล่นเซฟตั้งป้องกันก็ได้บารอนเนี่ยอันนี้ตั้งโจมตีไปเถอะพลังป้องกันพันเดียวยาเลยครับแต่ว่าตั้งโจมตีก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีเนอยู่ถ้ากลัวอะไรนิ่งซ้อมมากๆก็ตั้งป้องกันก็ได้ครับเอ็นฟอร์เซอร์อ่ะโอเคปั๊บหมอพอร์ตเอาอีกใบหนึ่งไม่เสียดายอะไรแล้วเนมอน1เนทุกอย่าง1ยิงทิ้ง1นะครับครอสเอาแล้วก็แม็กซีแม็กซีเบรกเหมือนเดิมแม็กซีเบรกเกมได้หลายเกมแน่ๆครับผมเชื่อแม็กซีก๊อกท้ายนี่อ่ะโอเคเขาเล่นเหมือนกันผมพูดตามตรงนะถ้าเจอเล่นเหมือนกันอ่ะค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะๆนะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วยิงทิ้งมันได้เลยนะยิงทิ้งได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนแต่ผมอยากได้จั่วมากอ่ะไปผมขอแม็กซีดูเชิงก่อนขอแม็กซีดูเชิงก่อนแล้วกันอีกฝั่งไม่มีขัดนะครับให้มันลงก่อนให้มันลงเลยให้มันลงเลยหลงหยวนจัวผมได้จัว2ฟรีแล้วเห็นไหมผมได้จัว2ฟรีแล้วอ่ะโอเคแบบนี้10ดาวเขาจะบารอนทับผมได้นะครับผมคิดว่าเราตัดไปก่อนเลย1ตัวดีกว่าง่ายๆถ่ายคล่องสบายคือเรายิงโทเค็นออกถ้าอีกฝั่ง normal อะไรมาทีเนี้ยเราก็ปาบารอนซัดได้เลยนะครับนะประมาณนั้น อันนี้ก็จะชิวๆพอมี enforcer มันจะช่วยเพิ่มก๊อกให้ได้อีกก๊อกนึงด้วยนะฮะโอเคครับ analysis เด็กนี้ต้องบอกเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเด็กนี้มันเป็นเด็กที่ต้องใช้มือประมาณ2ใบในการเริ่มตั้งต้นนะครับมันไม่ใช่วันการ์ดคอมโบมือ2ใบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอารมณ์เหมือนเราเล่นแพรงคิดเหมือนกันถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะการที่ผมใส่ดาบ3เนี่ยคือถ้าอีกฝั่งเล่นล่ออุลาระมาถ้าเกิดว่าผมมีมือแค่2ใบแล้วผมจะรู้สึกว่าถ้าเราโดนขัดด้วยอุลาระคือเราแพ้เลยเนี่ยแน่นอนว่าอีกฝั่งเนี่ยจะต้องมีพวกแบบชี้ดาบหรือว่าชี้นิ้วอยู่นะฮะคือถ้าอีกฝั่งไม่มีเนี่ยแล้วเราปาอุลาระไปเลยแล้วสามารถขัดตรงนั้นได้คือจบเลยนะครับสำหรับการแก้ที่จริงมันแก้ไม่ยากคือให้ขัดก็คือแนะนำให้ขัดตั้งแต่เริ่มไปเลยนะครับแนะนำว่าให้ขัดตั้งแต่เริ่มไปเลยเท่าที่จะทำได้เนาะขัดการ์ดเซิร์ชอย่างเงี้ยขัดโมเย่โชเพื่อสเปย์อะไรก็ตามเพื่อเรียกอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคือขัดพยายามขัดอะไรก็ได้ที่ทำได้คืออย่างเช่นโมเย่เนี่ยที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่แค่นี้ก็จะโดนเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นการ์ดเซิร์ชเนี่ยปาอุลาระใส่แบบนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซอโซเขามีแบบอันนี้ซอโซเพียวนะไม่พูดถึงซอโซเทนยีนะซอโซเพียวนะถ้าเกิดเขามีแบบ3ใบมือเนี่ยคือต่อให้โดนขัดไงก็เล่นต่อได้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วยิ่งผสมฟิวชั่นเดสตินีเนี่ยถ้าจบด้วย DPE เมื่อไหร่เนี่ยคืองานเข้านะครับฟิวชั่นเดสตินีเนี่ยอุลาระขัดได้นะอุลาระขัดได้นะครับผมสามารถปาขัดได้นะฟิวชั่นเดสตินีนะครับก็อันนี้บอกกันไว้อนาลิซิสเด็กนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวิธีการฝ่าบอร์ดถ้าเราเริ่มหลังจริงๆดอปเพลทใบเดียวเอาอยู่จบดอปเพลทใบเดียวเอาอยู่ครับต่ออีกฝั่งบอร์ด3ใบบอร์ด2ใบนะครับบอร์ด3ใบคือดาไกบารอนตัวนี้ใช่มั้ยบอร์ด2ใบก็คือตัวนี้กับบารอนดอปเพลทไปเดียวจบดอปเพลทส่งมอนอย่างน้อย1ใบแล้วที่เหลือจะส่งอะไรก็ตามเรียบร้อยเลยนะฮะวิธีการใช้ดอปเพลทก็วิธีการแก้ก็น่าจะเห็นกันในคลิปผมเรียบร้อยแล้วดอปเพลทแก้ได้จบเลยดอปเพลทแก้ได้จบเลยนะฮะทีเดียวรู้เรื่องประมาณนั้นดาร์ครูเลอร์ก็แก้ได้นะครับดาร์ครูเลอร์ก็แก้ได้ไม
ันอารมณ์เหมือนเรามันอารมณ์เหมือนเราเจอไดตอนอะพูดง่ายมันอารมณ์เหมือนบอร์ดเราเจอไดตอนเลยนะครับแต่ไอ้บอร์ดพวกนี้มันจะมีความแบบ flexible นิดนึงคือมันไม่ต้องทิ้งการ์ดไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเนเกตบึ้มมีอะไรอย่างงี้แล้วก็อย่าลืมว่าเขาอาจจะมีกับดักนะครับส่งตัวเองลง1โซยฝั่งยิง2อะไรอย่างงี้ก็ลองดูแล้วกันประมาณนี้นะครับซอโซไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นที่จริงแล้วเนี่ยที่มันเป็นปัญหามากคือ DPE มาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งคราวนี้งานเข้าบันเทิงเลยนะครับถ้าเกิดเรามีด็อกเพลทเนี่ยก็พยายามจะต้องจัดการให้ได้ DPE สำคัญมากอย่าส่งมาลงสุสานนะคือถ้าดีดมันได้หรือว่าแบนดิดมันได้ให้ทำก่อนนะครับคือถ้าส่งมาลงสุสานเนี่ยเธอหน้ามาใหม่อยู่ดียกเว้นว่าเราจะมีแบบว่าชี้นิ้วเอามันออกนะฮะหรือว่าเอามันออกจากสุสานได้ถ้ามันลงสุสานเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเธอหน้ามาใหม่เธอหน้ามาใหม่เหมือนเดิมค่าเท่าเดิมนะครับพยายามเอามันออกให้ได้เนาะประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้เหนื่อยมากเพราะว่าอัดนานนิดนึงนะครับพอดี ID อีก ID นึงมีปัญหาด้วยสตรีมเดี๋ยวขอไปแก้แป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่นะครับก็ไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ